สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวเป็นบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังนมสดกันแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆค่ะในคลิปก็จะทำอยู่2แบบนะคะแบบที่ไม่ใส่ไส้แล้วก็มีใส่ไส้หมูหยองมายองเนสแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมของขนมปังกันเลยค่ะในนี้มีแป้ง2อย่างนะคะแป้งอเนกประสงค์250กรัมแป้งขนมปัง250กรัมค่ะยีสต์8กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ70กรัมค่ะสำหรับส่วนผสมพี่จะใส่ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นเกลือป่น8กรัมค่ะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้พอเข้ากันนะคะวันนี้ของพี่จะใช้เป็นเครื่องนวดค่ะพอคนของแห้งให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมสดลงไปเลยนะคะถ้าใครนวดเครื่องแบบนี้ก็ใช้เวลานวดอยู่ที่15นาทีค่ะถ้านวดมือก็นวดไปฟาดไปนะคะนมสดที่ใช้ค่ะ320กรัมนะคะใส่นมทั้งหมดลงไปแล้วคนให้พอจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะตามด้วยเนยจืดนะคะ70กรัมค่ะหลังจากใส่เนยแล้วพี่จะปิดฝานะคะนวดต่อให้ครบ15นาทีค่ะถ้าใครนวดมือก็นวดไปฟาดไปจนแป้งเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะของพี่ครบ15นาทีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอาแป้งออกมาครึ่งให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเสร็จแล้วถ้าใครนวดมือก็พักไว้นะคะอย่าลืมปิดแรปให้สนิทค่ะพักไว้ประมาณ40นาทีนะคะของพี่จะครึ่งแล้วพักไว้ในเครื่องนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะแป้งจะเป็นฟิล์มประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะพักไว้40นาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะในระหว่างที่พักแป้งนะคะเดี๋ยวพี่จะเตรียมส่วนที่จะใส่ไส้กันค่ะก็จะมีลูกเกดนะคะแช่น้ำอุ่นผสมเหล้าลำไว้เลยค่ะปริมาณนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครต้องการใส่เยอะๆก็แช่เยอะๆได้ค่ะแช่ไว้สัก10นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำออกซับน้ำให้แห้งเลยค่ะในส่วนต่อไปก็จะมีหมูหยองนะคะปริมาณตามชอบเหมือนกันค่ะลูกเกดที่ซับน้ำแล้วส่วนนี้เป็นมายองเนสผสมครีมสลัดนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ไม่จำกัดปริมาณให้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะมาดูแป้งที่พักครบ40นาทีนะคะนำออกมากดไล่อากาศนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะวันนี้พี่จะทำแบบที่ใส่ไส้แล้วก็ไม่ใส่ไส้นะคะทั้งหมดจะทำก้อนละ60กรัมได้อยู่16ก้อนค่ะพอแบ่งขนาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะปิดผ้าหรือว่าปิดพลาสติกคลุมไว้ด้วยค่ะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่แห้งนะคะเราจะคลุมไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็กลับมารีดขึ้นรูปได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆพี่ก็จะขอข้ามไปตอนที่ทำแป้งเสร็จแล้วพักครบ10นาทีเลยค่ะเราจะนำก้อนแรกไปขึ้นรูปก่อนเลยนะคะการขึ้นรูปใส่ไส้ก็ง่ายๆค่ะไม่ว่าจะใส่ไส้หรือไม่ใส่ไส้ก็ขึ้นรูปเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ดูทั้ง2แบบค่ะพอรีดแป้งได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทาครีมสลัดผสมมายองเนสลงไปได้เลยนะคะทาให้ทั่วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตามด้วยหมูหยองนะคะปริมาณตามชอบอย่างที่บอกไว้เลยค่ะถ้าใครชอบลูกเกดก็ใส่ลูกเกดลงไปได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ใส่แค่หมูหยองมายองเนสได้ค่ะพอใส่ลงไปแบบนี้ใครจะม้วนข้างหรือว่าม้วนลงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่รูปทรงที่เราต้องการค่ะง่ายๆปิดตะเข็บหรือว่ารอยต่อให้สนิทนะคะแล้วก็เอาด้านรอยต่อลงวางค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับไส้หมูหยองมายองเนสค่ะอันนี้เป็นลูกเกดเปล่าๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็แค่ม้วนๆค่ะปิดรอยต่อให้สนิทนะคะรูปร่างของขนมปังก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับไส้ที่เราใส่เลยค่ะอันนี้มีลูกเกดอย่างเดียวก็จะเล็กลงมากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะส่วนอันนี้ไม่มีไส้เลยค่ะตอนนี้ตัดมาตอนที่ขึ้นรูปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะได้16ก้อนค่ะ
เราจะปิดพักให้ขึ้นฟูนะคะประมาณ 40-60 นาทีค่ะมาดูที่ขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนอบทานมสดให้ทั่วๆเลยค่ะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยนะคะใช้ไฟบนล่าง180องศาค่ะพอทานมเรียบร้อยแล้วเราจะนำเข้าเตาอบนะคะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะหรือวิธีสังเกตง่ายๆสังเกตให้ดูสีค่ะเอาสีเข้มตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะอบสุกเรียบร้อยนำออกมาผึ่งบนตะแกรงนะคะพักให้คลายร้อนก็สามารถเก็บหรือว่าเสิร์ฟได้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวท้ายๆคลิปพี่จะมีให้ดูข้างในนะคะตอนที่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีส่วนที่ไม่มีไส้แล้วก็มีไส้นะคะว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะขนมปังสูตรนี้หอมนุ่มอร่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะใส่ไส้หรือไม่ใส่ไส้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะยังไงลองทำกันดูนะคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ